ปตท.ได้ประกาศเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือว่า Net Zero Emissions ภายในปี2050ค่ะชูกลยุทธ์3 P ขับเคลื่อนธุรกิจกลุ่มปตท.มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมเดินหน้าปลูกป่าเพิ่มอีก1ล้านไร่นะคะโดยนายอรรถพลเลิศพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ประกาศเจตนารมณ์กลุ่มปตท.ตั้งเป้าหมายระยะสั้นถึงระยะยาวมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ15ภายในปี2030บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัลิตี้ภายในปี2040และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือว่า Net Zero ภายในปี2050ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของประเทศพร้อมผนึกความร่วมมือจุดแข็งธุรกิจกลุ่มปตท.จัดตั้งคณะทำงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์กลุ่มปตท.หรือ PTT Group Net Zero Task Force หรือว่า GNET เพื่อกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกมุ่งบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับบริบทของการดำเนินธุรกิจใน3แนวทางหลัก3 P ได้แก่ Pursuit of Lower Emissions การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการให้ได้สูงสุดเช่นการดักจับและเก็บกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่บริเวณทะเลอ่าวไทยและพื้นที่บนฝั่งในภาคตะวันออกการนำคาร์บอนไดออกไซด์ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อลดการปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศการปรับปรุงกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงแยกก๊าซธรรมชาติการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตรวมถึงการผลักดันการใช้พลังงานจากไฮโดรเจนพอร์ตโฟลิโอทรานส์ฟอร์เมชั่นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนโดยมุ่งธุรกิจพลังงานสะอาดและการเติบโตในธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน Partnership with Nature and Society การเพิ่มปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากชั้นบรรยากาศด้วยวิธีทางธรรมชาติโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆโดยกลุ่มปตท.มุ่งปลูกป่าเพิ่มเติมรวม2ล้านไร่ภายในปี2030แบ่งเป็นการดำเนินการโดยปตท.1ล้านไร่และความร่วมมือบริษัทในกลุ่มปตท.อีก1ล้านไร่โดยป่าเหล่านี้จะช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้รวมกว่า 4.15 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีค่ะปัจจุบันปตท.เป็นประธานเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยที่ประกอบด้วยภาครัฐเอกชนและชุมชนท้องถิ่นรวม275องค์กรเพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการลดก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งเร่งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐมุ่งยกระดับมาตรฐานการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลค่ะทั้ง 3P เนี่ยเริ่มทำได้ทันทีฮะ อย่าง P แรกตอนนี้ในโรงงานของเราใช่ไหมฮะหรือว่าการดูแลจัดการโรงงานหรือโอเปอเรชั่นของเราเนี่ยก็ทำได้ทันทีตอนนี้มีการเริ่มทำคู่ขนานอยู่แล้วนะครับเรื่องพอร์ตการลงทุนก็เหมือนกันก็ทำได้ทันทีอย่างธุรกิจฐานหินเนี่ยปีนี้เราขายออกแล้วนะเราขายออกแล้วแล้วก็จริงๆได้ผู้ขายแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างตกลงสัญญาซื้อขายก็น่าจะเสร็จภายในปีนี้นะครับแล้วก็การลงทุนในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ลงอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วตามโอกาสที่เข้ามาทั้งในและต่างประเทศนะฮะส่วนปลูกป่าก็ต้องถือว่านี่เริ่มได้เลยนะฮะเดี๋ยวปีนี้เราก็จะเริ่มแล้วมีการเข้าไปคุยเรื่องขอพื้นที่กับกระทรวงทรัพยากร